กลับมาอีกครั้งนึงครับในเรื่องของ Photo Period House นะครับคราวที่แล้วเป็นเรื่องของ The Best Photo Period House in the World นะครับที่ผมไปถ่ายทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นของจริงนะครับเป็นของจริงที่อยู่รูปร่างอยู่ด้านหลังผมนะครับเราต้องมาย้อนหลังกันไปนิดนึงนะครับ Photo Period House ทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่เราสร้าง Photo Period House ก็คือเพื่อจะควบคุมช่วงแสงนะครับบังคับให้พืชออกดอกนะครับเพื่อที่ใช้ในการผสมพันธุ์เรามีคอนเซปต์อยู่หลายคอนเซปต์ในโลกนะครับคอนเซปต์แรกสุดก็คือเป็นคอนเซปต์ที่มาจากประเทศออสเตรเลียจุดที่สำคัญของออสเตรเลียคือเขาบอกว่ากลางวันนะครับช่วงเวลาของการคอนโทรลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ110ถึง150วันนะครับในการควบคุมกว่ามันจะออกดอกถึง150วันหรืออาจจะถึง180วันทางออสเตรเลียบอกกับเรามีเปเปอร์แล้วก็บอกว่าถ้ากลางวันเกิน32องศาใช้ไม่ได้นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้อุณหภูมิขณะนี้39ถึง40องศาเซนติเกรดนะครับสูงกว่า32แล้วเราก็เชื่อว่ามันจะออกดอกเพราะเรามีการทดลองก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่ากลางวันมันออกดอกนั่นก็คือสิ่งที่เราแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเราไม่สามารถใช้คอนเซปต์ของประเทศออสเตรเลียได้เพราะกลางวันเราเกิน32แน่นอนนะครับเราไปญี่ปุ่นแตกต่างกันนะครับจากร้อนกลายเป็นหนาวนะครับญี่ปุ่นหนาวเกินไปญี่ปุ่นต้องใช้ฮีเตอร์ใส่ลงไปแต่ที่นี่แตกต่างกันผมจะบอกว่าที่นี่จะเป็นโฟโต้พีเรียดเฮาส์อาจจะมีการทำหลายครั้งในเมืองไทยแต่ที่นี่จะเป็นออโตเมติกฟูลี่ออโตเมติกหลังแรกสุดของเมืองไทยนะครับของเมืองไทยแล้วก็จะเป็นอยู่ในเขตร้อนมากไม่ใช่ร้อนธรรมดาร้อนมากครับและจะควบคุมให้อ้อยออกดอกครับผมเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับส่วนประกอบที่แตกต่างคือเราใช้ลากระบบลากดึงเข้าดึงออกนะครับในการควบคุมนะครับใช้ลากมีเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการจอดนะครับให้มันจอดอยู่ตรงมีเซ็นเซอร์แสงนะครับตำแหน่งนี้ป้องกันว่าขณะที่วิ่งมาแล้วมีอะไรขวางรถจะหยุดนะครับตรงเข้ามาทางด้านนี้นะครับจะมีสายควบคุมคอนโทรลมีมอเตอร์และก็มีอ้อยนะครับภายในประกอบด้วยเซ็นเซอร์หลายๆส่วนนะครับเช่นเซ็นเซอร์ที่ผนังประตูนะครับเช็คว่าประตูปิดเปิดอยู่หรือเปล่านะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้นสัมผัสและแน่นอนครับเรามีระบบทำความเย็นนะครับเพื่อให้ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เราต้องการเราสามารถควบคุมได้ทั้งแสงอุณหภูมิความเร็วลมและช่วงความยาวแสงนะครับเราควบคุมได้ทั้งหมดทุกอย่างนะครับทีนี้ก็เลยแตกการโปรแกรมอาคารหลังนี้ถูกโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคอมพิวเตอร์จะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูคอนเซปต์ก่อนนะครับตอนช่วงเวลาตอนนี้ก็คือเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเราจะโปรแกรมแน่นอนอย่างแรกสุดก็คือทุกวันช่วงกลางคืนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นก็หมายว่าช่วงกลางวันก็จะต้องลดลงนะครับช่วงกลางวันก็จะลดลงแต่ธรรมชาติไม่สามารถทำได้เราก็เลยต้องบังคับเขานอกจากบังคับแล้วเราต้องบังคับเรื่องของความชื้นความเร็วลมและบังคับเรื่องของอุณหภูมิขณะที่เขาอยู่ข้างในเพราะนั้นก็คือก่อนที่ฝนพระอาทิตย์จะตกดินนะครับเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกดินนะครับเราจะนำขบวนตรงนี้เข้าไปข้างในนะครับจะเริ่มปฏิบัติการให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาชมตอนต่อไปตอนพระอาทิตย์ใกล้ๆตกดินครับ